สวัสดีครับบ่อเหนือพักกินว่าเที่ยวครับหลังจากกินเนื้อย่างคลิปก่อนหน้านี้ครับออกมาเดินเล่นครับนี่ครับชมทุ่งนาบ้านเขาไม่ใช่สวนสวมนะครับเกณฑ์กันอยู่ครับลมไทยแค่ไหนดูนะครับนี่ครับเขาต้องใช้เฟืองคุ้มแบบนี้เลยนะครับเรามีผ้านี่ครับในสวนสมโยมเดินเล่นนะครับข้างถนนผมก็เก็บถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูนะครับนี่เล่นกับสายชันสายชันว่ากินเนื้อออกกำลังกายแน่ว่ะท่านนี่ครับฟังนี่ก็สวนสมครับแล้วนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนี่หมู่บ้านนี้มีสักสิบหลังเนี่ยเนาะในถุงน้ำบ้านเขานี่มองรถเกี่ยวข้าวลงไปยังบ้านเขาอ่ะนี่ครับเดินเล่นหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงหนาววันนี้ติดลบเนาะติดลบติดลบคณะไซนี่มันก็เย็นหน่อยนะแล้วที่กับหนาวไอ้นี่มันก็เย็นแล้วครับไม่เดินเล่นมันยุดออกร่างกายเนี่ยโอเคมันเนื้อย่างออกนี่ครับผมมาเก็บถ่ายบรรยากาศต้นไม้บ้านเขาก็แห้งหมดนะครับแห้งหมดเลยรถมานี่นี่ครับแล้วนี่เป็นฝ่ายหน้าของเขาแต่งับถุงน้ำบ้านเขาน่าก็ส่วนโสมครับเดี๋ยวผมถ่ายย่อให้เพื่อนได้ดูเนาะว่าบรรยากาศบ้านเขาก็เหมือนบ้านเขาเหมือนกันแต่มันติดแค่ว่าหนาวครับติดหนาวก็มีหิมะติดหนาวก็ว่ามีหิมะนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆน้าหมูเนาะหมู่บ้านถ้าเป็นบ้านเขากับบ้านนอกกันละบ้านนอกเลยหรือไปครับบ่มีร้านขายของบ่มีอย่างอยู่นี่ต้นไม้มันแห้งหมดครับมันหน้าหนาวมันจะมันอยากมันเหมือนต้นไม้ตายบ้านเขาเลยเนาะมันต้นไม้ตายแต่เวลาถ้าเขาหน้าห่อนเขามากมันก็เขียวขึ้นมาเลยครับดอกมันจะออกก้อนใบดิเนี่ยต้นเหมือนพ่อต้นซากุระเนาะแต่บ้านเขาก็เป็นเหมือนพ่อน้อยแหละแต่ต้นนี้เป็นต้นซากุระเวลาลูกมันออกมามันเหมือนมันคือเหมือนพ่อน้อยมันคือหลุดพ่อน้อยส้มเดี๋ยวเห็นเขาหน้าห่อนที่ไปเห็นพริกเกลือมานั่งกินแล้วนี่มีน้ำแท้จะบ่มีป่าดิแถวนี้นิ่มนิ่มนี่นะต้นนี้นี่ครับต้นนี้ถ้าเวลาถ้าหน้าห่อนมามันจะออกลูกมาคือยังลูกท่อเล็กๆครับลูกสมุนไพรโปนี่แหละแล้วมันส้มคืออย่างบักขามคืออย่างม่วงๆนี่เนาะเอาไปตำใช้ปลาลากอะได้ดิแต่ผมกับแฟนผมก็จะมานั่งกินไอ้ห่อพริกเกลือห่อพริกเกลือมันแล้วมานั่งกินข้างล่างนี่เลยครับเขาก็เด็ดออกมาว่ากินซุ่มย้ายที่แก่ๆเพิ่นอยู่แถวนี้เพิ่นก็ดูนะครับว่าเขากินได้ยังไงนะมันเปรี้ยวครับมันเปรี้ยวนี่บ้านเขาเนี่ยซงจากเฮ็ดง่ายกับบ้านเขาบ้านเขาแล้วมันทางมีโซล่าเทียวกับทุกหลังเนาะเนาะประหยัดไฟเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะบ้านผู้เฒ่าเขามองขึ้นเมงนี่หมู่บ้านเล็กๆครับเดี๋ยวผมเข้าไปเดินเล่นข้างในหมู่บ้านฟังนี่ก็มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งมีหมู่บ้านละประมาณ15หลังอาจจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ่ฮู้เนาะคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนึงเด้อครับก็ติดตามดูไปพร้อมๆผมเลยเด้อว่าหมู่บ้านเกาหลีในประเทศเกาหลีบ้านนอกก็เหมือนบ้านเฮานะครับหน้าหนาวอีบ่เห็นคนแล้วบ้านเขานอนจะอยู่ในบ้านครับเพราะว่าเขตบ้านนอกจริงๆมันมีแต่ผู้เฒ่า
บะหมี่ดอกวัยรุ่นวัยรุ่นบะยูนี่ครับหมู่บ้านเล็กๆมาบุ้งมีฟังนี่ลูกผูกอยู่ผูกอยู่นี่ครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆบ้านเกาหลีก็เหมือนบ้านเฮานะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านนะครับมีนะมีเคนนี่ก็เฮ็ดสังกะสีเฮ็ดหัวซื่อๆอือเฮ็ดยังไงมันคนนอกบ้านเขาก็บ่ว่าเขาจะบ้านหลังนี้ถ้าจะรวยครับได้เป็นคนเกาหลีของมีบ้านตำนี้นี่คือว่าน้ำพริกอ่ะเป็นน้ำพริกเพิ่นเฮ็ดใส่ไห่ไว้มันได้เป็นน้ำพริกของเฮ็ดทำใส่ไห่ครับนี่มีน้ำบ่อยมันโอ้มีน้ำบ่อยมันเฮาอยู่ตัวเนาะมีน้ำบ่อมีเดี๋ยวครับนั่นเป็นชุดละเซลด้วยนะบนหลังคาบ้านนะครับบ้านหลังหนึ่งก็ต้องมีตู้เพราะนิดหนึ่งแบบนี้เลยนะครับหัวอะไรอ้อมไม่คุ้นนะไก่เพิ่งพูดสมาเฮาค่ะนี่สลาภาคบ้านเขาเนาะสลาด้วยรอรถมีด้วยข้างเขารถมีเข้ามาห้องหนึ่งพี่มันลงเจ็ดน้อยนั่นกันน่ะ อันนี้ยังที่ประชุมหมู่บ้านเนาะถ้าเป็นอบต.นะคะนี่นะสลากลางบ้านเลยกันกลางบ้านหมาพันธุ์น้องบอลเฮดพิกบ้านเขายืนเฮดไว้บนไผ่ยืนบนบ้านพอแล้วไปบนพิกเก็บบ่มือกับจิ้มไปได้บ้านเขาอ่ะอันนี้ที่เผาขยะเหมือนบ้านเราเลยเผาขยะของพี่เบิร์ดนี่ครับสวนพิกถ้าเก็บบอกว่าต่อทิ่มเลยครับมันจะตายแล้วนี่เลยนะครับหน้าหนาวมันก็จะตายมันก็จะแห้งเหี่ยวไปเลยนะครับเผาก็เผาก็พี่เลยนะนี่แหละครับบ้านนอกเขตที่ผมอยู่นะครับใกล้ๆนี่ก็ซุ่มเหมือนที่ผมเคยถ่ายนะครับก็ที่มันมีราคาซุ่มดำเนี่ยมีแล้วเป็นบ้านเด็กบ้านร้านจำโค้งเนี่ยเนาะนี่แล้วครับส่วนพักเราปลูกกาดปลูกอย่างนี้นะนี่ครับหมู่บ้านเล็กๆเดินมุ่งไก่บอกไก่บอกเขาว่าพนักต้นหอมขนาดหนาวพี่ยังไม่ได้จ่ายเลยต้นหอมญี่ปุ่นน่ะหอมใหญ่เราเคยกับข้าวน่ะนี่แหละครับผมมารีวิวไอ้ทัศนะของทัศนะอากาศและหมู่บ้านของเกาหลีครับที่ผมอยู่เนาะมันก็แตกต่างจากบ้านเฮาแต่ใดแต่มันแค่ว่ามันหนาวกว่าบ้านเฮาเฉยๆครับหนาวกว่าบ้านเฮาหน้ามันกับเรื่องแข็งมันหรอกเดี๋ยวถ้าหนาวอีกสักหน่อยนึงนี่น้ําในห้องในอย่างที่มันไหลไปนี่มันจะแข็งเลยนะครับเดี๋ยวเฮาไปทายให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวจะไปเหยียบน้ําให้เบิ่งน้ําเป็นน้ําแข็งนี่ครับต้นไม้ต้นหยังมันก็จะแห้งเหี่ยวเลยนะครับมันจะบ่เหี่ยวอยู่แต่ต้นสนเนาะอันต้นนี้แต่ต้นสนไปครับเอาหุ่นไก่อ่ะนี่นะครับนี่แหละครับเดินครับเป็นกิโลละเดินเล่นมากิโลแคลอรี่ลดลงไปแล้วนี่ก็สวนโสมครับนี่ใหญ่ละนี่นะเนาะคุดปีนี้กับผมจะได้คุดปีนี้ถ้าคุดเดี๋ยวผมจะทายคลิปให้ดูอีกครับเดินแค่นี้ก็เมื่อยแล้วครับน้ำหนักลดไปแล้ว1กิโล
นี่ครับความซุปเล็กๆของมันยุทธทำงานในยิมบอกนี่ก็เป็นถ้าเป็นบ้านเฮาก็เถียงนาเนาะอือไอ้เป็ดส่วนแกครับแกเพิ่งมาอยู่ได้2ปีนี่นะที่ผมมาอยู่นี่น่ะแกได้มาอยู่ได้2ปีมาที่หลังผมแต่ส่วนนี้สงสัยนี่ต้องโดนแล้วเนาะมันหังก็ออกหน่วย2ปีนี่แหละเราเลยมาอยู่นี่น่ะอันนี้เป็นส่วนลูกท่อส่วนลูกท่อดีประเทศไทยเฮามีเนาะมีแต่เมืองจีนครับเนี่ยครับอากาศหนาวเนาะนี่เนาะก็เอาเปลือกใส่ลำต้นมันไว้ไม่มันยิ่งเกินไปนี่ส่วนโสมดเลยนี่คนรวยแล้วครับเท่ากับข้าวของนี่รวยเลยนะนี่ครับนี่กระซุ่มดูใกล้ๆครับผมปลูกพักข้างในเนี่ยไอ้ซุ่มพลาสติกนะครับเป็นไอ้ส่วนลูกท่อนะนะครับเขาก็เฟืองใส่ลำต้นไว้นะครับกันหนาวแล้วก็ขี้งัวไอ้เนาะอ๋อแล้วเขาขี้งัวซะอีกไอ้เชือกเป็นเส้นเหลืองๆนี่เขาขึงกับเสานะครับเสาลักกันนะกันมันล่มกันมันหักนี่ครับเขาเฟืองหุ้มเหมือนคนเอาห่มผ้าห่มนี่แหละครับแค่นี้แหละครับแค่ก็อยู่ได้อยู่นะเนาะแค่ปลูกไว้แค่นี้ก็อยู่ได้อยู่นะแต่มันเท่านั้นเนาะยามหน่วยมันออกเนี่ยโอ้ต้นนี้ตายแล้วอืมต้นนี้ตายแล้วหมอดที่กินเนาะชื่อว่าง่ายก็ง่ายชื่อว่ายากก็ยากที่สวนบ้านเขาเนาะอืมอากาศหนาวถ้าบอกพิธีพิธันก็เมื่อยปะบอกว่าเมื่อยเดี๋ยวว่นคือไอ้เนาะโอ้เมื่อยมันเย็นภูมิอากาศเหนืออากาศมันต่ำอันนี้ต้นบลูเบอร์รี่เด็ดไม่ออกเนาะคือต้นบลูเบอร์รี่แห้งหมดแล้วครับผมมีใบหมดแล้วน้ำยอดมันออกอยู่ด้วยนี่มันยอดก็ออกอยู่ด้วยนี่เนาะผมเฟืองทุกต้นเลยครับเม้นเลยเนาะอืมนี่ครับผมมาถ่ายดูเนาะนี่ครับต้นสมก็แห้งเลยนะครับนี่นะครับบ้านเขาซอยเข้ามาหลำสูงน้ากับเป็นถนนคอนกรีตหมดนะครับเป็นถนนคอนกรีตอย่างหมดเลยรัฐบาลมาเขาพัฒนาดีอยู่บ้านเขาก็ดีเนาะดีคนละอย่างดีคนละอย่างคนเขาทำใจอยู่นี่ก็เตรียมปลูกสวนมีแล้วมั้งท่านทุกปีปลูกไอ้ข้าวฟ่างอยู่เนี่ยเนาะเดี๋ยวถ้าเขาบ้านอยู่เอามาทายข้าวฟ่างเนาะเท่าแก่ผมโบกมือใส่นี่แหละครับช่วยติดตามกดติดตามเอาเหนือพากินพาเที่ยว Subscribe ให้ผมด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ